ซุปหางวัวลาบเป็ดไก่ย่างวิเชียรบุรีมีลาบมีก้อยต้มแซ่บน้ำตกอุเพี้ยโอ้เป็ดครับพี่น้องซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับโอ้ปลาโทรพี่น้องนี่ดูปลาปลารวมเนาะเจ้าปลารวมมีทั้งไอ้ลูกเจ้าปลาไซเบสที่บ้านนะครับสวัสดีครับครูรอลุงเด่นแฟมิลี่สวัสดีนะครับวันนี้มาส่งของดีวัวไม่ได้มาส่งเป็นครึ่งเดือนแล้วนะใช่ค่ะส่งเกลี้ยงหมดเลยเกลี้ยงทุกร้านเลยโอ้วันนี้ขายของดีครับวันนี้แล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยจะบ่ายโมงแล้วจะบ่ายสองแล้วสวัสดีครับป้องคุณส่งคุณมาหาหมอก็เลยพามาส่งของตลาดเนี่ยตลาดบ้านๆดีบ้านพญาอำเภอพญาเมงรายครับตลาดนี้เห็ดป่าเต็มเลยอ่ะวันนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าเนี่ยของป่าของบ้านเยอะเลยแต่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องคุณกินก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่พ่อกับแม่นี่หิวเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาเดินตลาดเล่นกันนะเดี๋ยวเราจะกินข้าวเห็นร้านเขาเปิดใหม่เนี่ยเป็นร้านไก่ย่างส้มตำครับฮะกินส้มตำมาซึ้งๆว่าถนนก็ตัดใหม่อันนี้บ้านน้อยเบิ่มนะครับบ้านของน้อยเบิ่มที่เคยไปเที่ยวสปป.ลาวกับลุงเด่นนี่เล่นเลยนะนี่ครับก็แต่เขากำลังปิดถนนเขากำลังก่อสร้างบางส่วนเราอยากหิวข้าวกันวันนี้เราจะมากินส้มตำไก่ย่างตอนเที่ยงก่อนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จพาไปเดินตลาดครับนะวันนี้เปิดร้านใหม่เนี่ยลาบเป็ดไก่ย่างวิเชียรบุรีครับไม่รู้มีที่นั่งกินไหมไอ้นั่งกินลาบได้ป่าวครับไปยืนเนาะโอ้ไก่ย่างดีมาดูก่อนไก่ย่างนายกินนี่กินไก่ย่างโอ้ไก่ย่างวิเชียรบุรีนี่มีลาบก้อยต้มแซ่บอุเพี้ยพ่อหมูไอ้เบิ้งเนี่ยซุปหางวัวลาบเป็ดไก่ย่างวิเชียรบุรีเปิดใหม่เนี่ยนี่เปิดกี่ถึงเดือนแล้วยังพี่เนี่ยยังครับเปิดยังไม่ถึงเดือนเพราะว่าอยู่ต้องแยกแยกไหนก่อนนี่แยกสบเปาครับสี่แยกบ้านสบเปาเนี่ยตรงไฟแดงเนี่ยครับตรงไฟแดงเนี่ยนะเนี่ยบ้านน้อยเบิ่มก็ไปอยู่ตรงนี้นี่เดียวเองนะครับก็โอ้อยากแต่ว่าไม่อยากกินดิบช่วงนี้มีลาบมีก้อยต้มแซ่บน้ำตกอุเพียโอ้อยากมากินเดี๋ยวเร็วๆเดี๋ยวจะมารีวิวครับซุปเนื้อหนังฮะซุปเนื้อหนังคือจังไรครับนี่เป็นเนื้อครับพวกเอ็นแก้วพวกอ๋อต้มยำไก่บ้านแกงอ่อมลาบปลาดุกส้มตำไก่ย่างวิเชียรบุรีโอ้หิวหมดเลยอยากกินลาบปลาดุกวันนี้ตอนนี้มีอะไรบ้างครับนี่มีเอาไก่เนาะไก่ลาบเป็ดโอ้ต้มแซ่บเนื้อน้ำตกโอ้มีแต่ของดีโรงเรียนต้องมารีวิวด้วยนะเนี่ยร้านเนี้ยอูโอ้ร้านนี้กับข้าวไม่แพงครับอูเพียวก็50 บาทลาบก้อยก็50เองครับไม่ต้องถอดรองเท้าเนาะไม่ต้องถอดจะพูดไปเลยจ้ะโอ้กับข้าวกับข้าวน่ากินทั้งเลยเดียวๆเนี่ยลาบนี่มีลาบก้อย50 บาทนะครับตำป่า40 บาทเองเนี่ยตำถั่ว30เองตำไข่เค็ม40ตำไทย30ตำปลา30 บาทครับอูเพี้ยนี่มันซุปมันบ่ซุปเอาอูเพี้ยนี่แหละอูเพี้ยนึงกับอะไรอีกเอาอูเพี้ยเอาเมื่อกี้เราสั่งไข่หรือยังไข่เอาไหมหรือว่าจะเอาจะกินเอาอูเพี้ยแล้วอะไรอีกเราลองทดสั่งดิฮะผมว่าพอได้ใจไก่ตัวเท่าไหร่อ่ะพ่อค้าเอาไก่ไหมไก่แต่ว่ามันมีใครกินนะที่บ้านอ่ะเอาครึ่งตัวนี้ได้ไหมเราจะได้สั่งอย่างอื่นแทนเอาไก่คือไก่กินครึ่งตัวเพราะเราไก่เขากินบ่อยลาบเป็ดลาบเป็ดเอาลาบเป็ดเอาอุเพี้ยเอาอะไรอีกดีตับหวานก็มีซุปหางวัวก็มีนะซุปหางวัวก็เป็ดแต่แซ่บซุปหางวัว80 บาทตำถั่วเอาอุเพี้ยลาบเป็ดไก่ย่างต้มตำปะเอาตำป่าด้วยเนาะเอาตำป่าด้วยนี่แหละโอ้เดี๋ยวไปเบิ่งแม่ค้าเขาทำหน่อยอยากกินแม่ค้าเป็นคนบ้านใดครับนี่เดี๋ยวสปอนี่นะจ๊ะเอามาจากคนอีสานบ่คนอีสานน้องคุณจ๊ะอ๋อแฟนเป็นคนอีสานอ๋อเป็นสุดหนองคายเนาะอ๋อครับสุดหนองคายได้ล่ะลาบเมืองหนองคายคุณแสดงว่าพี่เขาแอบไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์บ่อยนั่นเนี่ยอยู่อำเภอไหนครับรัตนะครับรัตนะนะที่มันอยู่ตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์นี่อำเภออย่างกับสังคมบ่มันไอ้ถ้าตรงขามหรือมันหนองคายวะหนองคายเนาะก่อนจะมาขายนี่พี่ไปขายอะไรมาก่อนครับนี่เมื่อก่อนขายอยู่ปทุมอ๋อย้ายร้านมาเนี่ยอ๋อขายอยู่ปทุมธานีนะ
ับมาถึงเดือนแล้วยังเนี่ยผมมาตั้งแต่เมษาอ๋อมาตั้งแต่เมษาแล้วปลอดภัยอยู่ไม่มาเปิดร้านไม่ถึงครึ่งเดือนนี่ผมมาตั้งแต่เมษาแล้วเรามาตั้งแต่เมษาแล้วนะแล้วไม่ได้เข้าไปทางนู้นอีกแล้วนะพ่อตาไม่มีคนดูแลขายบ้านเราก็ขายได้อยู่แถวนี้ก็คนอีสานเยอะอยู่นี่แถวอำเภอพญาแมงลายนี่ก็คนอีสานหลายอยู่ครับไก่ย่างนะอยากกินอู้เพี้ยอยากกินลาบเป็ดอยู่พี่น้องขอกลัวแบบบ้านๆครับคนที่เขาไปขายของอยู่ในกรุงเทพรสชาติอาหารเขาดีนะถูกปากครับเห็นไหมต้องลองกินครับแฟนผมก็อยู่บ้านล่องไหวนะคนอีสานด้วยกันลาบเป็ดซุปเนื้อหนังอูเพี้ยเดี๋ยวรอดูเมนูอาหารกับเราแล้วกันครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จโรงเรียนก็จะพาไปเดินตลาดอยู่ข้างๆนี่แหละขอบคุณกินก๋วยเตี๋ยวมาขอบคุณชิมไก่แล้วเรามาดูหน้าตาอาหารที่นี่หน่อยนะครับนี่ก็เมนูแรกเรามาละนี่ลาบเป็ดลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดที่นี่จับลาบเป็ดที่เจ้าบ้านครับนี่ลาบเป็ดจานเริ่มนี่60บาทครับนี่ลาบเป็ดครับพี่น้องอันนี้มีเป็ดเทศนะครับเป็ดเทศพร้อมนะครับนี่ครับนี่ขาวๆนี่คือขาใช่ไหมเนี่ยมันจะทำให้ไม่คาวอร่อยมากเลยนะตอนนี้เป็นอูเพียนี่50บาทเองนะครับ50บาทอูเพียเนื้อนะขีดดิ้งก็30บาท30บาทแล้วนะครับมีไก่ย่างแล้วก็จะหมักเครื่องเทศนะให้มาเป็นคนอีสานเนาะคนหนองคายคนหนองคายแล้วก็เราจะสั่งเดี๋ยวมีตำป่ามีตำป่ากับอันนี้เรืออีหยังกับตำป่ากับเรือโอ้นี่ไม่พูดไม่จาเลยเป็นยังไงปองคุณอร่อยอร่อยอ๋ออืมไก่ย่างเอาเม็ดออกก็ได้ลูกเอาเม็ดออกได้ครับเอาลูกออกเออเอาเม็ดออกวันนี้เรากินบ่ได้ครับอ้าวมาละนี่ผักมาแล้วครับนี่โอ้น่ากินนะเดี๋ยวขอชิมก่อนขอชิมแอบชิมนี่ก่อนนี่อูเพียครับเป็นแบบเขาใส่เพี้ยใส่เครื่องสมุนไพรเนาะชิมดูหน่อยสิอุ้เพี้ยพี่น้องใหญ่เรียงปะได้อยู่นะผมอ่ำๆอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องแข็งมาแล้วขึ้นมาแล้วอ่ะไก่ย่างน้องชิมดูดับเป็ดหน่อยได้มาแล้วค่ะน้ำเป็ดเบื้องดับเป็ดครับลาบเป็ดพี่น้องนี่เอกลักษณ์อีกแบบนึงใส่ขาเข้าไปเวลาเรากัดโดนขานี่มันก็จะกระสุนน้องไข่ไหมคะเวลากัดโดนขาก็หอมไปอีกแบบครับกับต้องกินแบบบ้านๆนะครับครับมีครับลุงกินมันดูกินมันดูลาบเป็ดบอกคุณไม่พูดไม่จาเลยครับพี่นี่ค่าค่าเออเนื้อแถมอยู่ลูกหมูค่ะสีค่ะค่าเมนูนี้พี่เขาบอกว่ามาที่นี่ต้องลองสั่งชิมดูซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับโอ้ปลาโทษพี่น้องนี่ดูหน้าตาของซุปหางวัวครับโอ้นี่ครับมากินบ้านสุกเปล่านี่ก็พอเขาบอกไม่ต้องลงไปถึงภาคใต้เลยนะครับถ้าภาคใต้เป็นของเด็ดใช่ไหมครับพี่น้องอิสลามเราที่เขาชอบกินหนูดูนะครับหางวัวเป็นหางวัวแบบเน้นๆอย่างนี้นะครับน่ากินมากน้ำซุปมันดูหอมกระเทียมเจียวได้มั้งเนาะไม่มันมีใบขึ้นช่ายมันอร่อยมากเลยหอมขึ้นช่ายเอออันนี้อร่อยจริงครับตุ๋นได้ที่อยู่ตุ๋นได้นัวตุ๋นตุ๋นได้ที่โอ้มาชิมมาเลยนี่แยกกันก่อนนี่แยกบ้านสุกเปาแยกบ้านสุกเปาเลยนี่ทิ้งข้างแยกเลยนี่ครั้งที่เป็นถนนใบพัดตัดใหม่เนี้ยเดี๋ยวหน่อยจะไปเชียงของก็ตรงไปแป๊บเดียวแสบทุกอย่างที่เลยนี่เป็นที่หนึ่งก็ร้านขายเนื้อไอ้การร้านปากการเราขันอยากได้เนื้อสดกับร้านปากการร้านปากการเนี่ยครับไปใกล้ๆนี่เองวัวลุงเด่นขายด้วยโอ้ไก่ย่างกับแซ่บหลายพอปองคุณเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกินตำป่าแป๊บนึงนะเอาพี่น้องมาแล้วครับนะถึงเวลานั่งกินข้าวแล้วครับโอ้ซุปหางวัวนี่จัดเต็มจะได้เรื่องครับดับเป็ดนี่ก็มีเอกลักษณ์ข้าวเป็ดนี่ก็หอมแบบหอมคาแบบชูนี่เนาะฝ่ายตัวบัตรขิงก็จะเริ่มขิงกับคาหอมนั่นเองเขาใส่แต่ไม่ใส่เยอะขนาดนี้ใส่เยอะๆอย่างนี้ก็อร่อยดีครับหอมค่ะ
ราคาไม่แพงเขามาเปิดใหม่กลับยุ่งน้องป่วยบักไงก่อนใจเนี่ยถือใจอยู่แล้วเนาะนี่ปลายหางวัวโอ้ยน่าเบิ้งกุ้งตำปลาตำปลาใส่สตอด้วยกินหมดไหมเนี่ยโมโหหิวแล้วครับดูใส่ปูใส่สตอครับใส่หลายชนิดใส่สตอให้ด้วยนะครับเนี่ยสตอแพงนะที่เชียงรายสตออันนี้ตำปลาได้40บาทเองเหรอครับเนี่ยครับ40ครับ40บาทครับจังมาเริ่มหอยเชอรี่ก็มีหอยเชอรี่ก็มีครับจังครับครับครับน้ำปลาเนี่ยว่ามีซุปหางวัวนั่นเด็ดมากมีน้องมีสองช่องครับหอยทะเลกว่าทุกๆเนื้อตำตำที่ก็ต้องเลี้ยงหรอกเลยกินได้กินเลยไก่ย่างก็โอเคหมักดีครับตอนจับปีเธอแม่พูดชื่อตำตำว่าฉลองโอ้โรงเรียนฉลองตำตำยังยังไรหาร้านหาร้านอาหารอีสานแบบแซ่บๆนี่ก็ไม่ได้หาง่ายมั้ยนะโรงเรียนหนูไปตั้ง4เนี่ยแหละร้านนี้น่าจะอร่อยสุดในละแวกนี้ล่ะอาหารดีครับไก่ไว้มาชิมเลยจ้าจ้าร้านเปิดใหม่เนาะแม่โรงเรียนหนูกูสั่งมาให้หน่อยพวกนี้โดยหาซื้อสวยเนี่ยคุณแบบเปื่อยๆแล้วนี่ดูนี่หางวัวครับให้เป็นหางๆอย่างนี้เลยนะโอ้เจ้าของร้านกดซับสไครต์ให้แล้วครับโอ้เดี๋ยวอะไรย่างเลยได้ผมยังทานได้ยังสีส้มได้ด้วยครับครับแซ่บไหมครับแต่ผมเป็นคนมากขมอู้เพี้ยวขาดขมไปนิดนึงแต่ยังอื่นแซ่บหมดกลางกลางบางคนก็ผมกันแม่จะได้ยุคนเติมกาแฟฉันก็ใกล้จะที่เดียวผมหน่อยดมก็ได้ครับก็อร่อยแล้วพูดถึงเลยเฉยมันดีก็อร่อยมันก็อร่อยก็ถ้าได้คนแบบชอบกลางกลางก็ได้แต่ถ้าอยากขมๆก็ขอเพิ่มขมได้ได้หมดครับขอเพิ่มความขมได้มาเป็นก็คือถ้าเป็นหอมดีเป็ดใส่ขาเยอะอย่างนี้อร่อยดีเดี๋ยวต้องบอกนาเล่มาชิมครับเนี่ยนี่อร่อยนะมันสูงได้ดีเนาะแล้วต้องเดี๋ยวทำส่วนมากมันจะออกไปทางเป็นต้มแซ่บไปมันไม่เหมือนกับต้มหางวัวโอ้ครับเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยหาร้านอาหารอีสานแบบแซ่บๆเนี่ยมีอยู่แต่ถ้ามันทางเชียงรายไม่ค่อยจะมีมาเจออย่างเงี้ยก็ถูกใจอยู่ครับร้านก็เป็ดออกเนื้อเนาะอันนี้ก็น่าจะตีนใจเขียวหอมคุณผู้ใหญ่ก็คิดหลังเดือนนี้อีลีนนะราคาอาหารก็ไม่ราคาแบบอาหารแบบเข้ากับช่วงเศรษฐกิจอยู่ครับมาคิดหลังเลยล่ะกินเลยค่ะกินแล้วกินจะเสียต้องมาตายโอ้ยแต่ที่นี่ฟิลโลทานก็ฟิลโลทานไปเช่นหนึ่งเลยได้ห้องสบายอยู่เลยนะนี่ร้านมาเปิดใหม่ไปแล้วสิอ้อมไปทานคุณเลยวะแวะมาทานนี่เบิ่งม้านยางตลาดน้ำ ได้กินของแถวนี้บ่คิดหวัง
เมนต์ที่รถพังหลายรอบแล้วของพี่มันต้องดีนะนี่มาครับผมว่าต้องเงินรถแท็กซี่มีโอกาสเรามาแวะชิมดูครับแป๊บๆหาอิฐานแบบบ้าน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 เดี๋ยวต้องให้นางเอกสาวช่องลุงเด่นมารีวิวด้วยแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรียกสาวเย็นมาชิมบ้านเขาเย็นเหมบ้านเขาเย็นดูใจเนี่ยไปรีวิวออกช่องคนลุงเด่นโซนละลงนี้เนาะมันได้บรรยากาศเลยกินสุพังครับกินเดี๋ยวน้องฮ้อนกินสุพังงัวกินไปเงือไหลไปแล้วเงือไหลมากินไปเงือไหลไปแล้วถ้าเป็ดตัวนี้จะได้ไม่เคยกินที่เขาใส่เป็ดยังกับเป็ดเทพเป็ดเทพครับเป็ดบ้านเลยมาจากครับเป็ดบ้านที่นี่ไม่ได้ใช้เป็ดไม่ได้ใช้เป็ดที่อยู่ในเม็ดเป็ดแช่แข็งนะครับใช้เป็ดสดใช้เป็ดในท้องถิ่นเลยไม่ได้เอาเป็ดแบบถึงว่าไทยมันหอมนิดเนาะไม่ได้เอาเป็ดแบบเป็ดแช่แข็งมารสชาติดีครับเผ็ดๆร้อนๆแซ่บๆหยุดไม่ได้กินแล้วไม่ได้หยุดเดี๋ยวกินข้าวต่อแป๊บนึงกินข้าวเสร็จเดี๋ยวพาไปเดินตลาดต่อจ้ะเนาะอย่าไปดูครับเพื่อไม่เห็ดยังก็ดูของแบบบ้านๆเวลาบ่ายโมงบ่ายสองครับของกำลังมาเยอะชาวบ้านเอามาขายเองตลาดนี้ก็คือตลาดที่ชาวบ้านเขาไปหาเองอ่ะมันก็เป็นตลาดแบบไม่ได้รับต่อมาอะไรเงี้ยครับนะหนึ่งกันแล้วไปนั่งกินกันต่อแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปเดินตลาดกันต่อนะครับเป็นยังไงปองคุณรสชาติอาหารร้านนี้อร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเรามาแวะมาชิมกันได้นะครับซุปหางวัวเด็ดมากที่นี่นะลาบเป็ดก็อร่อยครับซุปหางวัวกับลาบเป็ดเนี่ยให้ที่หนึ่งเลยเข้มข้นกลมกล่อมดีไปเดินตลาดกันแป๊บนึงสัก 2-3 นาทีครับนู่นฝั่งนู้นเดี๋ยวเก็บของแป๊บนึงไปลูกไปแล้วครับเด้อรอบหน้าจะมาชิมใหม่ครับอร่อยครับพี่นะครับร้านลาบหนองคายครับไปนะครับไปแซ่บๆครับแซ่บถูกใจครัวลุงเด่นอยู่ถ้าใครมาช่วงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยมากินข้าวเสร็จก็มาเดินตลาดได้นะครับร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่ตีห้านะร้านลาบเนี่ยตีห้าถึงห้าโมงเย็นครับไปเดินตลาดแป๊บนึงโอ้แซ่บหูแซ่บตาหูเห็ดอ่ะเห็ดปลาป่าเยอะเลยเอาวัดอุณหภูมิหน่อยโอ้ยไม่ใช่วัดอันนี้เจียวเจียวล้างมือน้องมาดูนี่เห็ดโอ้เฮ็ดโคนครับอะไรเป็นพระเจ้าอ๋อจ้าปลาไหลปลาดุกปลาลูกปลารวมเนาะเจ้าปลารวมนี่นี่ถ้าเห็นลูกเจ้าปลาไซเบ็ดกี่บาทนะครับเนี่ยเจ็ดสิบบาทเจ้าสี่ตัวเฮ็ดลมกันไหมครับเฮ็ดลมกี่บาทครับนี่สามสิบเจ้าอันนี้เฮ็ดลมมาสามสิบอ๋ออันนี้เฮ็ดลมอันนี้เฮ็ดคนอันนี้อันไหนดีวะต้องหนุ่มมันไกลเก่าหน่อยเนาะเก่าอันนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวไปที่อย่าต่ำน้ำพริกอย่าต่ำน้ำพริกฮะก็ใส่ได้ไหนแต่เดียวก็ได้ลมๆน่าจะดีเนาะอันนี้นี่นะเอาไปต่ำน้ำพริกก็ให้กว่ากันเอาได้เนาะเอานี่ก็ได้อ่ะครับได้นักอันละ30 บาท30 บาทโอ้เนี่ยเนี่ยซื้อนี่เพิ่งหย่าตัวเองหากี่บาทครับนี่10 บาทอ่ะครับนี่หอมบุปเปอร์มีอะไรนะปูไหนปูไหนพักหนามครับนี่พักหนามพักป้อมครับเดี๋ยวหาตังค์แป๊บนึงมีอะไรมีไก่เนา
หน่อต้มหน่อซางหน่อไหลมีหอยด้วยโอ้กระท้อนกองสิบบาทเมื่อวานไปซื้อโล30นะปลาไหลปลาเลยก็มีปลาไหลครับตัวปังยาวอาจารย์กี่บาทครับพี่จี้10บาทเจ้าเอออาจารย์นะครับอ่ะเอาไปขึ้นยาเผื่อแกต้มกันกินกันน้ำพริกเห็ดลมครับคนเหนือไม่ไหนละเรียน10อ่ะจานละ10บาทค่ะ10บาทจานนึงแล้วมีสตอด้วยครับนะสตอที่นี่เขามีปลูกสตอปลูกด้วยนะปีบ้านได้เบิ่มน่ะบะเขือ10บาทครับมีกล้าต้นไม้ด้วยต้นอย่างครับนี่ครับต้นผลิตใหม่เตี้ยครับอ๋อเพกาพันเตี้ยต้นกี่บาทครับนี่3บาทมันออกลบมันออกดอกครับเอาไปปลูกที่สวนนี่นะไปปลูกลำได้ไหมล่ะเอา2ต้นนะช่วยพี่เขาหน่อยอุ๊ยเอาไปเลยไปหาซื้อไปเรียนซื้อเพกาพันเตี้ยครับเอาไปปลูกหลังบ้านนั่นแหละพวกนี้มันออกทั้งปีแล้วเนี่ยกำลังหาก้ามันอยู่เอาต้นนี้มั้ยต้นนี้เออต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่ๆเออนั่นแหละอันนี้เราต้องไปปลูกที่ปลูกปลูกกระแจ้งได้เลยครับต้นละ20บาทกับเพกาพันเตี้ยกระท้อนกองละ10บาทนี่ครับสวยๆเลยนี่กอง10บาทยุคโควิดขายแพงกว่าครับปุ๋ยฝ้ายครับหน่อนี่ปุ๋ยฝ้ายครับ10บาทนี่ครับอ่ะครับเนาะทําไปซื้อปลาทูให้แมวไปละตลาดนี้ไม่แพงนะมะม่วงนี่ก็น่าจะกอง10บาทมั้งน่ะมีแต่แนวทุกๆอ่ะโอ้นี่เห็ดโคนก็มีด้วยเนาะโคนนั่นนี่เห็ดลมครับคนแก่เขาชอบกินกันตำน้ำพริกเห็ดลมไปน้องตลาดคนไม่เยอะมากวันนี้นี่ก็นอไหลเนี่ยพ่ออยากกินนอนี่แล้วว่าจะซื้อไปให้แกแต่ว่าตอนนี้มันบ่ายสองแล้วมันอาจจะส่งบริษัทคนส่งไม่ทันนะครับไปแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับอิมใครจะขับรถเนี่ยอิมโอ้เห็ดใครร่วงเห็ดลมพ่อเปล่านะก็ไปแล้วนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับใครมีโอกาสอยากมากินลาบเป็ดอยากมากินซุปหางวัวก็มากินซุปหางวัวมาเลยมากินกันนะครับขอบคุณมากก่อนนะครับก็จะปิดคลิปจะกลับบ้านกันนะครับนะไปไหนก็รักษาสุขภาพเดินทางก็รักษาสุขภาพกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะคะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กองทุนด้วยนะคะครับไปแล้วครับพ่อกับแม่ปลาทูแมวเยอะกว่าปลาทูคนอีกคนกินหน่อคนกินหน่อไม้แมวกินปลาทูครับป่ะเดินทางแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เรา3คนขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ